มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช็อปของใช้ของจะแฟนๆนะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็น EP ที่11แล้วค่ะเราแกะกันมายาวนานมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวกี่กล่องแล้วเนี่ยง่ายๆ1 2 3 4 5 6 6ถุงค่ะ6ถุงด้วยกันนะหมดตังค์ไปเท่าไหร่คะเนี่ยหมดตังค์ไปเท่าไหร่ไม่แพงมากค่ะไอ้ที่แพงคืออีชุดเนี้ยแหละเป็นกันอ๋ออ่ะลองดูค่ะลองดูอ่ะซองแรกอะไรคะอันนี้แล้วกันเนาะอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นของช้อปปิ้งอีกละช้อปปิ้งค่ะที่ไหนคะอันนี้เป็นจากกลุ่มห้องหารของดีราคาถูกเพื่อลูกรักใบไม่หน่อยอะไรห้องหมายถึงเป็นกรุ๊ปในเฟซบุ๊กค่ะคือเขาก็จะรวบรวมพวกแบบขออีกทีได้ไหมฮะขออีกทีเขาไม่ได้ให้ตังค์เรามานะเราซื้อเองนะคะเป็นเอาว่าเป็นห้องหารของดีและราคาถูกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเอาไปเทียบกับคนอื่นไหมคะคนอื่นจะบอกว่าห้องนี้คือแบบขายของที่ถูกมากจริงแล้วมันเป็นความโชคร้ายของเราที่เราเข้าไปสิงดวงของน่าซื้อห้องอะไรขออีกทีนึงห้องหารของดีอะไรกับหัวแป๊บนึงห้องหารของดีราคาถูกเพื่อลูกรักบายแม่หน่อยค่ะโอเคครับนั่นแหละเราไปอยู่ตรงนั้นนะคือกิเลสมันเกิดมากมายไม่รู้ทำไงแก้ไม่หายแก้อย่างเดียวคือออกจากกลุ่มแล้วก็จะพลาดแบบของที่มันซื้ออะไรมาคะอันนี้เป็นเครื่องปั่นพกพาแบบมือถือค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูปั่นพกพาเป็นปั่นน้ำผลไม้เผื่อเราแบบไปนอนโรงแรมอะไรอย่างนี้เราอยากแบบกินน้ำผลไม้ปั่นคั้นสดๆไม่อยากกินผลไม้ขี้เกียจเคี้ยวอะไรอย่างนี้ค่ะกินแบบกระดึกกระดึกกระดึกกรึบกรึบสบายอุราสบายแฮได้เลยอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องปั่นแบบพกพาขนาดแบบว่ากระทัดรัดนะคะแล้วที่สำคัญคือมันเสียบสาย USB ได้ด้วยอ่ะเสียบสาย USB นะคะเนี่ยเพื่อชาร์จไฟอันนี้ราคาเท่าไหร่200กว่าบาทเองใช่แล้วพอกดปุ๊บมันจะมีแบบปั่นได้แค่ผลไม้อย่างเดียวหรอหรือว่าปั่นอย่างอื่นได้ด้วยคือถ้าผักนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นไหมมันจะมีใบมีดอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถแบบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าในปวดฟันจะได้ใช่คือเอาจริงๆคนเราเวลาดื่มกับเวลาเคี้ยวอ่ะดื่มมันจะกินได้เยอะแล้วไวกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบสามารถกินน้ำผักผลไม้ได้วันละ1แก้วอย่างนี้มันจะทำให้ระบบของไทยเราลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยค่ะนั่นแหละคือแม่แอนก็จะบอกว่ามีปัญหาระบบขับถ่ายเป็นคนธาตุหนักอะไรเงี้ยค่ะคือถ่ายลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเราได้กินอะไรเงี้ยค่ะก็พกไปสะดวกสบายแล้วแถมแบบชาร์จกับ USB ง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมาลองใช้ดูถ้าใช้ดีแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อนะคะต่อไปเป็นอันนี้ของจากฝากซื้อจากญี่ปุ่นค่ะพอดีฝากเพื่อนใน Facebook เนี่ยแหละคุณซ้อมหมวยค่ะหมวยคิมโทรศัพท์ดังแล้วค่ะอันนี้ของคุณหมวยคิมเหรอฮะใช่ค่ะเขาเราเรียกว่าซ้อมหมวยซ้อมหมวยซ้อมหมวยคืออะไรมาอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าไงชุดไม่คล้ายๆลองจอนค่ะฮีทเทคค่ะซุปใช่เอ็กซ์ต้าวองนะคะเพราะว่าของเด็กในเมืองไทยไม่มีขายแล้วเราก็เลยต้องฝากเขาซื้อจากญี่ปุ่นแถมราคาถูกกว่าไทยเยอะมากใช่มันก็จะแบบใส่ตัวในเราเคยพูดไปบ้างแล้วในเขาเรียกว่าไงใน EP ก่อนๆ นะคะลองไปหาดูคุณสมบัติมียังไงบ้างใส่กันหนาวซับตัวในก่อนจะใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้มันให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นจะบอกว่าทั้งกล่องนี้ก็คือเป็นของซ้อมหมวยหมดเลยเขาส่งตกหล่นมาก็เลยกลายเป็น2แผ่นอ้าวแสดงว่าข้างในก็เป็นใช่ก็จะเป็นอย่างอันนี้อันนี้เป็นเสื้อใช่ป่ะคะไซส์140อันนี้ก็ของน้องเกสแล้วด้วยความที่เด็กโตเร็วจริงๆน้องเกสสูง120กว่าเองแม่ก็เลยซื้อเผื่อไซส์ไว้นิดนึงเพราะว่าเด็กโตเร็วอ่ะเปลืองตังอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเหมือนกันเป็นเสื้อเหมือนกันค่ะไซส์130ซื้อมาเป็นกล่องเยอะขนาดไหนคะเนี่ยก็น้องเกสเสื้อ3ตัวกางเกง3ตัวน้องกายเสื้อ3ตัวกางเกง3ตัวก็ทั้งหมด12ชิ้นพอดีเดี๋ยวหยิบให้กางเกงให้ดูก่อนอ่ะกางเกงก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นเลกกิ้งตัวในเป็นเอ็กซ์ตร้าวอร์มเหมือนกันปกติราคามันแบบ990เยนก็ตกประมาณ300บาทไทยใช่ไหมคะแต่ตอนไปซื้อมันลดอยู่ก็เหลือตัวละ790เยนก็200กว่าบาทเรียกว่าถูกแล้วค่ะสำหรับราคา Extra Warm นะคะของเมืองไทยอยู่มันเท่าไหร่ของเมืองไทยอยู่ประมาณ390โอเคถูกกว่า100นึงใช่แล้วนี่เราอะไรคะหม้อหุงข้าว
แม่แอนซื้อข้าวใหม่อะแม่นะไม่จริงจะบอกว่าที่บ้านใช้อยู่อะดีมากนะเพราะมันเป็นแบบหม้อใหญ่ๆดิจิตอลแล้วมันก็คงคือหุงในครอบครัวกินได้อะไรเงี้ยมีโปรแกรมนู่นนั่นนี่ต้มข้าวต้มต้มโจ๊กอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราซื้อไว้ไปเป็นเขาเรียกไงเป็นอุปกรณ์ยังชีพที่ต่างประเทศค่ะ ไม่อันนี้ซื้อว่าเป็นเครื่องรางของขลังใช่คือคนก็บอกว่าแม่แอนไปต่างประเทศพกหม้อหุงข้าวไปทำบ้าอะไรคะคือต้องบอกก่อนเลยนะครอบครัวแม่แอนไปต่างประเทศบ่อยมากแล้วไปทีคือนานๆทั้งนานแล้วเป็นคนที่ติดอาหารไทยไงคะแล้วน้องๆคือแบบถ้าเราไปน้องๆก็ติดอาหารไทยคือถ้าเราไปเจอสมมติไปเที่ยวยุโรปอเมริกาเจอสเต็กเบอร์เกอร์สัก3มื้อแม่แอนตายแล้วค่ะกลับมานี่ผอมเลยมื้อที่4ไม่อยากกินแล้วค่ะเออกลับมาผอมเลยเคยไปครั้งนึงนะคือแบบว่ามันจะพูดว่าไงอาหารไม่อร่อยแล้วไม่ได้พกหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ไปนะตายเลยค่ะแม่แอนกินแต่โยเกิร์ตทุกวันกลับมานี่ผอมโซเลย เราก็เลยซื้อนี้มาถามว่าจริงๆเมื่อก่อนเราก็มีนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วแล้วมันก็ค่าหุงข้าวแล้วมันติดก้นหม้ออะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยซื้อรุ่นใหม่ที่เป็นของพนาสนุกแต่เดี๋ยวจะบอกสรรพคุณไว้นิดนึงเราซื้อจากไหนมาคะอันนี้สั่งซื้อจาก Lazada ใช่ไหมคะประมาณใช่ๆ Lazada ใช่ค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ซื้อของในเว็บนะถูกกว่าไปเดินซื้อในห้างอีกอ่ะรุ่นนี้ไปดูในห้าง890บาทเราซื้อใน Lazada 788บาทไม่ต้องเสียค่ารถด้วยเออแล้วเนี่ยส่งฟรีถึงบ้านส่งใบส่งโดย Curly นะคะ Curly Express อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าไม่ต้องกลัวของหายแล้วจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับที่พูดเยอะๆแค่นี้เหรอเออวันนี้เราไปแล้วแค่นี้ที่พูดเยอะๆนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะจ่ายเองซื้อเองเจ็บตัวเองทั้งหมดค่ะแต่ว่าคือจะบอกว่าการซื้อมันเป็นอะไรเป็นหม้อข้าวแบบเทฟลอนเหรอคะใช่ค่ะคือเทฟลอนคืออะไรเราแกะมาดีกว่าแกะมาดูดีกว่าคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าหม้อหุงข้าวรุ่นแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นหม้อแบบเดิมๆที่ตัวหม้อมันเป็นสีเงินๆนะคะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าวัสดุอะไรแต่ว่ามันจะทำให้หุงข้าวแล้วติดก้นหม้อเราไม่สามารถกินข้าวได้ไหนเอาหม้อมันมาดูสิเป็นไงเอาแค่ตัวนี้เออตัวนี้ก็พอไอหม้อข้างในเนี่ยใครๆก็รู้จักมีทุกบ้านอันนี้ก็เหมือนสีดำๆเคลือบเหมือนกระทะเคลือบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคืออันเนี้ยก็คือคุณสมบัติคือมันจะไม่ติดกระทะใช่เราสมมติเวลาเราหุงข้าวแบบ3กระป๋องใช่ไหมเราก็จะได้กินทั้ง3กระป๋องเต็มแต่ถ้าเราไม่มีแบบติดแต่ถ้าเราใช้เสียไปเนี่ยเนาะกินได้ไม่เท่าไหร่คือติดต้นก้นหม้อไปเยอะมากเสียดายข้าวสงสารชาวนาโอเคครับนั่นแหละค่ะเราก็เลยเป็นที่มาว่าต้องซื้อตามหารุ่นนี้ให้ได้แล้วก็จะบอกว่าพานาโซนิกเป็นยี่ห้อเดียวและรุ่นเดียวที่ทำแบบเคลือบนะที่เป็นหม้อโบราณแบบนี้แล้วทำที่เราหาเจอนะไม่รู้ว่าในตลาดมีแค่ไหนถามเขาแล้วเขาบอกว่ามีพานาโซนิกยี่ห้อเดียวถามแบบร้านในเซ็นทรัลในเดอะมอลล์อะไรเงี้ยต่อไปอะไรต่อทำไมมันลกขนาดเนี้ย อันนี้อะไรจากบริษัททัวร์ SBA The Professional Professional นะนี่หนูทำผมให้กายไหนกายมาดูสิมาดูสิหนูทำผมให้กายเป็นแหลมๆโอ้โหจ้าขาวจ้าขาวเอาไปแล้วจะบอกว่า SBA นานแล้วก็เอามาต่อ SBA เนี่ยเป็นบริษัททัวร์ที่เขาขายทัวร์แบบว่าเขาเรียกไงเขาชำนาญญี่ปุ่นแล้วก็ชำนาญยุโรปเนี่ยทัวร์ชั้นดีกินดีอยู่ดีบินดีนะคะอันนี้คือเขาจะส่งไม่ฟังกันเขาจะส่งของปีใหม่มาส่งของปีใหม่มาให้เราทุกปีป้าป๋านี่ดูดิพูดตอบไม่ถูกเลยอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้มีหนังสือสมุดใต้หลวงด้วยค่ะนะคะมีรูปในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มีแบบรูปถุงพอเพียงด้วยค่ะขอบคุณมากเลยแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าจะบอกว่ามีประโยชน์มากคือแม่แอนแหละใช้ยี่ห้อ SBA เนี่ยปีที่แล้วใช้จนเย็นเลยค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าเลยคะเป็นกระเป๋างอกค่ะเราพับแล้วจะเหลือเล็กๆนี่ใช่ไหมคะแต่ว่ากางออกมาเนี่ยมันก็จะใส่แบบเผื่อเราไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้มันก็ใบใหญ่พอประมาณพอสมควรนะเผื่อเราไปต่างประเทศงั้นเราก็ยัดใส่กระเป๋าสัก 2-3 ใบเกิดว่าเก็บของไม่หมดในกระเป๋าที่ไปหรือช้อปปิ้งมาเยอะก็เอากระเป๋างอกออกมาใช่แล้วกระเป๋างอกส่วนใหญ่เทคนิคคือขากลับเราจะเอาไว้ใส่เสื้อผ้า
ค็มค่ะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะไรเงี้ยเออประมาณนี้มันก็เลยจะมีประโยชน์มากเลยนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวขากะเดี๋ยวค่อยเก็บให้ดูได้แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะไม่รู้ลูกลูกค่ะน่าจะลูกอะไรคะรูปในหลวงรัชกาลที่9โอ้ตอนทรงผนวดอยู่เนาะเราการไม่ได้สูตรอะค่ะเพราะว่าม้วนอยู่เนาะโอเคค่ะต้องบอกว่าเป็นรูปที่ขอบคุณมากมากเลยล้ำค่ามากๆเลยค่ะคุณ SVA มากมากยังมีอีกหกนึงนะคะอันนี้เป็นมี2ใบเหมือนกันให้ทายคือแก้วค่ะของขวัญปีใหม่คือสมมติเขามีทุกอย่างเขาส่งมาให้เราทุกอย่างเลยทุกปีเลยต้องขอบคุณ SBA มานะที่นี่ด้วยโอเคค่ะโอเคจบวันนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากส่งมาให้มาดามแอดแกะกล่องนะคะติดต่อทาง Facebook ด้านล่างนะจ๊ะใน description นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะเสียงแหบเสียงแห้งแม่แอนไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะคะแล้วก็ถ้ารักกันยอมกันติดตาม EP หน้านะคะเป็น EP ถัดไปของมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช็อปของใช้ของจำเป็น